ในคลิปนี้นะครับเล่นไมค์ครับกันครับแต่ว่าไมค์ครับในวันนี้นะครับคือวันพันแมนทุกคนแล้ววันพันแมนในวันนี้นะครับเราสู้กับบอสในนรกนะครับผมนั่นก็คือมอดไลค์แคนไนท์นะครับซึ่งมอดตัวนี้มันยากโคตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้เป็นไงนะครับอันนี้อาจจะพากว่าเสียงไม่ค่อยดีหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกนะครับทุกคนไปไปดูเลยฮะฝากไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับไปถึง 1,500 ไลค์นะครับทุกคนไปดูเลยใครๆก็ว่าโลกนี่มันโหดใช่ไหมครับน้องๆวันนี้เราอยู่ในไมค์ครับบอสพัชแมนในพิศดารที่5ในมอดของไรคไนส์นะครับหรือว่ามอดมอนสเตอร์ที่โหดและน่ากลัวที่สุดนะครับผมแปลงสั้นคือมอนสเตอร์จากนรกนะฮะเรามาดูตัวแรกๆกันดีกว่าครับผมเนินมาไหนขอดูหน่อยมอนสเตอร์จากนรกพวกนี้คือเจอพิศัยเข้าไปก็คือต้องกลับไปร้องนอนกอดกับพื้นนะครับน้องๆในวันนี้ครับเราจะทำการกำจัดบอสในนี้คือแอสโมดิอุสแล้วก็ราชาพิศดารอีก2ตัวนะครับทุกคนครับผมฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับกับการประจําตาของบอสไว้สวยต่อมาในรอบนี้ได้ไหมไปดีกว่าขอปรับ ability setting ก่อนต้องปรับ super leap ก่อนนะฮะเพื่อให้มันกระโดดสูงๆนะครับผมไปอยากเจอจริงเลยเว้ยมอนเตอร์บอสเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนคือพวกเนี้ยก็คือหมัดเดียวก็จอดแล้วนะครับสำหรับมอนเตอร์พวกนี้ฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนี่ยโกลเด้นเยลเลเวล3เลเวล3ยังไงวะกระจอกเหลือเกินโอเคครับที่น่ากลัวสำหรับมอดนี้นะครับก็คือว่ามันจะมีบอสโผล่เข้ามานะครับอ๋อเดี๋ยวอะไรนะว่าเลเวล4อันนี้เลเวล4จริงเหรอข้างล่างรู้สึกว่ามันจะมีบอสอะไรเนี่ยอัสซาคิวคือตัวอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรเราเนี่ยแม้อยู่ไอเอลคาร์ไม่ทำมันโหดอยู่นี่โคตรไก่กาละเล่เลยรู้สึกมีบอสตัวนึงครับอยู่แถวเนี้ยชื่ออาซาคิวแต่ผมไม่รู้มันอยู่ไหนเว้ยคือมันขึ้นชื่อบอสมามันอยู่ใต้ดินแน่นอนเดี๋ยวผมขอไปดูใต้ดินก่อนดีกว่าใต้ดินมีหรือเปล่าไหนใต้ดินไหนบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนบอสกูอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วครับลังบอสว้าวอุ้ยนักอุ้ยชิบแผงชิบแผงชิบแผงมันตีเจ็บอยู่อู้ตีเจ็บอยู่นะพวกนี้แหละตีเจ็บอยู่นะเรานี่ตีเจ็บอยู่เราเนี่ยแถมติดสถานะติดพิษด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะระดับไซตามาแล้วชิวๆครับรอบนี้ไซตามาพี่อัปเกรดมาแล้วน้องเอ๋ยแม่ไหนขอดูบอสหน่อยครับบอสใช่ไหมตัวเนี้ยโอ้แต่ก็ดูเหมือนบอสจริงนะเก๋ก้าวเว้ยเฮ้ยๆๆมันเดี๋ยวไม่จอดอ้าวเฮ้ยๆๆชิบหายละหมดนี้มันไม่เป็นมิกไซตามาสักนิดนึงว่าต้องจริงจังสักหน่อยแล้วนะตัวผมขอไปฝึกฝนแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมกลับมานะฮะ A few moments later ไอ้บอสไก่กาตัวเมื่อกี้เพิ่งอาจทำพิสัยเสียหน้าครับรอบนี้ผมขอแบบมาแบบจริงจังแล้วกันนะไม่ไหวแล้วขอหน่อยเถอะบอสแล้วไงวะรู้สึกว่ามันการรีเจนด้วยว่ะทุกคนถ้าเกิดเราติดสถานดีเคหรือว่าเน่าเปื่อยเราจะไม่สามารถรีเจนเดเรชันตัวเองได้ครับจริงจังแล้วกันนะตลกแล้วบอสหมดนี้ตลกแล้วนอกจากรีเจนไม่ได้แล้วยังหมัดไม่ตายอีกเหรอถอยหมัดไปตอนนี้ถ้าเกิดไม่ตายก็เลยไม่โตแล้วครับพี่น้องตายปะวะไม่รู้อะไม่รู้ว่าตายไหมนะต้องเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าทุกคนปึ๊บโหตรงนี้มันกระโดดจำไม่ได้ด้วยแต่น่าจะตายแหละครับเจอไปขนาดนั้นหรือว่ามันไม่ตายวะเป่งแล้วเฮ้ยหมัดนี้มันเริ่มไม่ตลกกับผมแล้วหมัดนี้เริ่มไม่ตลกกับผมแล้วปึ๊บไม่ตายหายละขออีกหมัดไปโอ้ my god มันนี้พี่ไซน่าจะไม่ไหววะนี่ขนาดพี่ไซตามาเนี่ยยังไม่ไหวเลยครับมันนี้เอาจริงมันติดเน่าเปื่อยด้วยเน่าเปื่อยคือแบบรีเจนไม่ได้อะถ้ารีเจนไม่ได้คือตายอะอะไรวะเกินโอเคมาดูกันดีกว่าว่าตายยังโหมีตัวใหม่มาด้วยครับโหที่นี่ตัวอะไรเนี่ยอนาชโลตอนเอ็กซ์เพริเมนต์ 69K เยอะมากโหเลยวันนี้เต็มหมดเลยผมรู้สึกเป็นบอสตัวใหม่ครับเราได้ต่อยทะลุไปหน่อยนึงเกิดบอสตัวใหม่ขึ้นเลยแต่ตัวเก่าก็ยังไม่ตายอะตายแล้วอะไรวะเนี่ยเก๋าเว้ยโอ้โหไงล่ะไลเคนสมชื่อครับโหดชิบหายมันโหดเกินกว่าที่ผมจะรับไหวปะเนี่ยอยู่ไหนวะไอ้ตัวเมื่อกี้น่าจะโดนต่อยผมไม่รู้ว่าผมต่อยมันกระเด็นไปถึงไหนแล้วนะแต่ว่าเนี่ยมันยังขึ้นชื่ออยู่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมต่อยกระเด็นไปถึงไหนนี่อะไรเนี่ยชุบปากป้าผมอาจต้องใช้ฮาคิถ้าชัดชาติแล้วถ้าเกิดใช้ฮาคิถ้าชัดชาตินี่คือนี่ไงโหตัวบอสเลยเอ็กซ์เพริเมนต์ 96นี่แหละบอสหนูดูเลยยิ่งเป่งผมว่าผมไม่น่าจะไหวกับหมดนี้แล้วว่ะหมดนี้พี่ไซชิบหายแล้วมึงจะโหดไปไหนเนี่ยวันนี้คือพี่ไซไม่ไหวครับพี่ไซบอกขอเล่าก่อนดูว่ามึงจะโหดกันไปแล้วชิบหายโอเคเรามาดูข้างล่างดีกว่าครับตรงนี้เป็นบ่อพิษด้วยดูอันตรายดิตัวอะไรวะเนี่ยโอ้บ่อมอนสเตอร์เต็มหมดเลยว่ะเรียบร้อยระเบิดไปดิโอ้ไหนครับบอสไหนบอสว่าอยากเห็นบอสเหลือเกินเก๋กาจริงๆเลยเว้ยนี่ไงเจอบอสแล้วอันนี้เนี่ยเป็นอนาชโลตันนะครับผมแต่ดูโอ้ดูจากสถานการณ์มึงโหดไปเพื่อนมึงโหดไปเพื่อนอีกแล้ววะเล่นอย่างนี้อีกแล้ววะอ่ะน่าจะเจ็บอยู่คือไม่ตายเว้ยแต่มันเจ็บอ่ะผมบอกเลยไม่ตายหรอกแต่มันเจ็บอยู่เจ็บแบบเจ็บอ่ะเจ็บหนักอ่ะเอาจริงโดนหมัดไซตามะใกล้ๆขนาดนั้นครับถ้าเกิดไม่เจ็บหนักก็ไม่ได้พูดกันแล้วไม่น่าตายหรอกครับแต่เจ็บแต่เรื่องเจ็บนี่ใช่เลยที่นู่นรู้สึกว่าเราต้องหนีมาก่อนฮะตอนนี้มาที่อื่นแล้วที่นี่ผมไม่รู้ที่นี่ที่ไหนแต่มันจะมีมอนสเตอร์ชื่อว่าป้องกล่องอะไรก็ป้องกล่องวะชื่อเท่ดีชอบปะ
น่าจะเป็นพวกกูนะฮะอะไรวะเนี่ยพวกกูนอันนี้ป่ะนี่ป้องกล่องไม่น่าจะแกอุ้ยมันขี้ใส่ผมเกะกะเว้ยไม่น่าจะเก่งครับที่นี่เอาล่ะขอลองหน่อยแล้วกันนะมันโอ้แต่มันวิ่งไวอยู่มันวิ่งหนีหนียาวเลยไม่ทำอะไรนอกจากวิ่งหนีอะดูดิวิ่งหนีเกินไปแล้วเพื่อนอะไรอะไรเราอะหมดทางหนีแล้วมันต้องปรับซูเปอร์สปีดสักนิดนึงแหละเอาล่ะตัวนี้น่าจะพอไหวอยู่มั้งอะไรวันเนี้ยไม่ตายอีกเหรอเพื่อนเอ้ยอุก้าเมื่อกี้ผมต่อยหมัดจริงจังไปแล้วนะหมัดธรรมดานั่นอ่ะลองนี้ดูโอเคผมจะตามไปดูศพมันนะฮะในใจที่เรายังไม่ตายกว่าตัวธรรมดานี่คือโดนแล้วหายไปเลยเนี่ยผมว่าบอสบอกว่าบอสในหมัดนี่มันเช็คจะพลังมันโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปแล้วว่ะทุกคนเอาจริงดูดิชิบหายแล้วมันยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยทำตีไม่ได้ด้วยฮะเหมือนว่าตายไปแล้วเลยแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ตีแล้วดูดิเห็นปะคือเหมือนว่ามันบั๊กอะบั๊กแล้วก็แบบบั๊กแล้วหายไปเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่ตีเรามันไม่ทำอันตรายเราแล้วเหมือนแบบกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเราไปแล้วทุกคนดูดิเนี่ยทำอะไรมันก็ไม่ได้เออน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเราไปแล้วล่ะน่าจะบั๊กตายไปแล้วอะจริงแต่พวกเนี้ยเกะกะเกินผมเจอตัวนี้อีกด้วยนั่นแหละต้นไม้วิสัตเอาไงกับมันดิหมัดหนึ่งก่อนแล้วกันให้มันแบบดูเจ็บๆหมัดเดียวก็ตายนี่ว่ะก็ไม่ได้เก่งนี่ว่ะต้นไม้นี่ตัวอะไรเนี่ยปรินเซสน่าจะโหดนะฮะอะไรวะเนี่ยสูสีเหรอคิดว่ามันจะสูสีก็พลังเหรอตกไปโอเคถ้าเกิดผมเล่นมันตายไม่ได้ผมจะเล่นให้มันตกไปข้างล่างแล้วกันนะนี่เป็นทางสุดท้ายที่ผมจะสามารถชนะมันได้แล้วล่ะมันผมตีมันไม่ได้ด้วยทุกคนดูดิโอ้เรียบร้อยตกไปแล้วครับทางสุดท้ายที่จะสู้กับพวกบอสพวกมอนสเตอร์พวกนี้ได้คือทำให้มันตกไปตายจากวิธีนี้เอาเพราะบางทีมันก็ยากไปนะถ้าจะสู้กับพวกนี้แถมมันเกิดเยอะดูดินอกจากไอ้ปินเซ่นเนี่ยจะมีอะไรอีกเนี่ยป้องกล่องเมตาลิโกรี่อะไรสักอย่างเต็มหมดเลยว้าวเอาละต่อยแบบรัวๆแล้วกันขอลองสักหมัดนี่บอกว่าบอสที่เขาว่ากันว่าดุอ่ะยิงพลังอะไรมาเนี่ยอู้กระจอกของน้องขอหมัดเดียวพอไม่ตายก็ไม่ต้องตายวะส่งไปนอกโลกก็พอละโอเคโอ้พวกนี้ผมสู้ไม่ไหววะต้องส่งไปนอกโลกอย่างเดียวฮะเดี๋ยวเราไปสู้กับบอสของหมัดนี้เลยดีกว่าครับพร้อมยังลาโฮวาดครับหรือแปนซันคือเจ้านรกไหนวะเจ้านรกฝีมือมันจะขนาดไหนวะทุกคนโอเคผมลองใช้ธนูยิงไปก่อนนะฮะเพราะว่าเอาละผมว่าเอาจีนอสมาดีกว่าจีนอสออกมาเอาจีนอสไปซัดแล้วกันเนาะอุ้ยเจ้านรกมันโหดมากที่มันทำให้ผมติดดีเคได้อันนี้โกงจริงโกงมากเลยตรงดีเคเนี่ยไม่มีอะไรโกงเขาตรงดีเคแล้วทุกคนขอลองตอกผมไปต่อยหมูใส่มันแล้วกันนะหมูไประเบิดเจ้านรกไปอู้เจ็บอุ้ยล้างท่านี้ล้างสถานะทุกอย่างเลยผมไม่ได้เป็นเจ้านรกอย่างนี้ก็น่าสนุกหน่อยเอาวะเพื่อนอันนี้ผมต้องใช้ความสามารถของผมทุกอย่างและในการจัดการมันพอถึงตัวเจ้านรกแล้วกันนะตีไงไม่เจ็บไม่คันอีกเหรอโอ้ยรู้สึกว่าต้องใช้ความสามารถทุกอย่างเลยครับในการฆ่าเจ้านรกแต่ตอนยิงมันไม่เข้าด้วยมันบั๊กตายหาละกูถามทับคิวเอสอีใช่ไหมทุกคนดูดิคิวเอสอีเนี่ยตอนนี้มันฆ่าทุกอย่างได้แต่ฆ่าเจ้านรกไม่ได้อะเฮ้ยผมว่ามันเจ้านรกสมชื่อเกินไปว่ะก็ไม่มีใครทำอันตรายมันได้แล้วนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเรายิงมันไม่เข้าทำอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือต้องส่งมันไปอยู่ส่งมันไปอีกมิติดีอย่างเดียวละโอ้แถมแม่งไม่ลงไปข้างล่างด้วยมึงคือความสามารถมึงจะโหดเกินไปแล้วอะจริงเพื่อนว่าหมอนนี้ผมจะไม่สู้แล้วกันนะผมขอว่าเก็บไว้เป็นหมอนหนึ่งที่ผมจะไม่เอาไซตามะมาสู้อีกเด็ดขาดอะคือดูดิไอ้เจ้าทำอะไรมันไม่ได้เลยทุกคนแบบเอฟเฟกต์มันก็ล้างได้อะไรมันก็ทำได้อะแถมแบบต่อยจริงจังมันก็ยังไม่เจ็บเลยทางเดียวที่สู้มันได้เนี่ยเป็นดักกันบอลแล้วหรอมั้งโอ้โหโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราไปหรือเราก็น่าต้องจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับตอนแรกกะว่าจะมาจัดการพวกนี้แบบเยอะๆนะฮะสุดท้ายสู้ใครไม่ได้เลยเนี่ยสู้ได้เดี๋ยวในเป็นพวกปลาไหลปลาดุกปลาซิวปลาสร้อยเนี่ยอย่างเดียวละอย่างอื่นคือไม่ไหวฮะ
แบบระดับมันคนละระดับกันแล้วอ่ะมันไม่ใช่ระดับที่ผมจะสู้ได้แล้วอ่ะผมต้องไปแล้วไม่ใช่แม่งดุไปอ่ะดุไปจริงอันนี้ดุไปจริงคือระดับของบ่อนนั้นมันเกินระดับผมไปแล้วอ่ะเช่นตัวเนี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยดูน่ากลัวมากเลยเอาจริงแต่ก็ไม่น่าโหดนะครับสลับไซตามะหรือเปล่าลองต่อยเอาจริงใช้ทุกท่าแล้วตอนเนี้ยอย่างน้อยตัวนี้ยังพอสู้ได้อยู่นะฮะบอสบางตัวก็พอสู้ได้นะครับต้องจริงจังสองหมัดแต่สำหรับบอสโหดเนี่ยคือไม่ไหวแล้วจริงๆโอเคคลิปนี้จบไปแค่ก่อนแล้วครับทำให้รู้ว่าหมัดไรแค่นี้อย่าเอาให้กูเห็นอีกนะตั้งแต่อายเอาขามันก็ดุจะตายอยู่แล้วอันนี้คือพอมาอยู่ที่นี่คือโคตรดุเกินก็อย่างที่ผมบอกนะครับอย่าเอาหมัดนี้ไม่ให้ผมเห็นนี่แล้วกันจะเหลือคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วบอสหมัดเนี่ยแม่งดุเกินจบถ้าเกิดมันดุธรรมดานี่ผมยังพอไหวนะอันนี้คือดุแบบระดับแบบไซตามะไม่ไหวนี่คือไม่เอาแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยบางทีต่อยจริงจังไปแบบเลือดแทบไม่ลดเลยทั้งที่แบบมอนเตอร์ในหมดอื่นนี่คือจะตายเอาตายเอานี่คือจริงจังไปนี่คือแบบชิวๆมากอ่ะพี่แกแบบไม่เจ็บไม่คันเลยโอ้โหโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไม่เอาแล้วหมดนี้ไปบายไม่ไหวเฟลจริงหมดนี้ไม่ไหว